สองแซมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องวัชเช่ครับรถคันนี้เป็นอะไรครับยางแตกรถคันนี้ยางแตกรถคันนี้ถือว่ายังน้อยนะมีอยู่คันนึงนะเจ้าของรถเล่าให้ฟังเขาบอกว่ารถเขา4ล้อดีๆสวยๆยางรั่วจากนั้นก็เลยถอดล้อที่ยางรั่วออกก็ยางอะไรมาใส่วิ่งได้แค่10นาทีพอ10นาทีปุ๊บแล้วมันก็ก่อนจะมีอาการคือมันจะดุ๊กๆก่อนแล้วก็ดังปุ้งเลยพอดังปุ้งปุ๊บรถสะบัดเสียหลักลงข้างทางต้นไม้หักไป2ต้นรถคันนั้นน่ะบรรทุกของประมาณ2ตัน5นะครับรถคันนั้นบรรทุกของ2ตัน5แต่รถคันนี้มันไม่ได้มีบรรทุกหนักมันก็เลยไม่เป็นไรถ้า2ตัน5หนักมากแต่ถ้ารถเปล่าโอกาสที่มันจะหงายท้องเลยอ่ะมันยากนะเพราะฉะนั้นรถอันนี้มันเป็นรถเปล่าเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะตกข้างทางมันไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถใช้ยางนะครับนี่ต้องดูให้ดีนะครับน้ำกระเช้ครับยางมันแตกแล้วมันมีคูดอะไรบ้างดูซิรอยคูดอะไรบ้างดูดิดูข้างในดิมันคูดอะไรบ้างเลยโอ้โดนหมดเลยเหรอโดนหมดทั้งดอนตรงนี้เลยมันเกิดความเสียหายไหมเออน้องมาเช่ครับถ้าเป็นแบบนี้อันตรายไหมอันตรายถ้าเป็นอยู่กลางป่ากลางเขาทำไงครับก็เอากลับมาไม่ได้เอากลับมาไม่ได้แสดงว่าใครที่ยางไม่ดีต้องมาเปลี่ยนที่ร้านจันทร์สลิดมียางเยอะไหมเยอะและยางสภาพดีไหมยางสวยไหมสวยสวยใครอยากได้ให้มาที่ร้านจานเซอร์วิสเปิดทุกวันและไม่ใช่ร้านจานเซอร์วิสปิดทุกวันที่ร้านที่สุดของร้านจานเซอร์วิสปิดให้บริการนะเราหยุดพักผ่อน1วันนะครับน้องบาเช่ครับถ้าน้องบาเช่ขับไปคนเดียวแล้วน้องบาเช่ยางแตกแบบนี้น้องบาเช่จะทำยังไงก็ตามช่างมาทำใช่ไหมครับใช่